สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้กาต้มน้ำมา1ใบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูว่าโครงสร้างภายในประกอบไปด้วยอะไรบ้างหลักการทำงานยังไงรวมถึงวิธีการตรวจซ่อมนะครับว่าเมื่อเกิดปัญหาเราควรจะตรวจเช็คที่จุดไหนอย่างไรนะครับสำหรับกาต้มน้ำใบนี้นะครับก็ยี่ห้อเทฟาลนะครับมีความจุ 1.7 ลิตรนะครับแล้วก็พาวเวอร์ที่ใช้ก็ 1,800 ถึง 2,000 กว่าวัตต์นะครับอันนี้นะครับคือเนมเพลทนะครับก็ใช้แรงดันตั้งแต่220ถึง240โวลต์นะครับความถี่ก็50ถึง60เฮิรตซ์ส่วนพาวเวอร์ก็ 1,800 ถึง 2,050 วัตต์นะครับ Made in China สำหรับสภาพตัวไปของกาต้มน้ำแบบนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนฐานนะครับก็จะมีปลั๊กนะครับที่ปลั๊กนี้ก็จะมีฟิวนะครับแล้วก็สายไฟวิ่งตรงมาที่ฐานนี่นะครับตรงนี้ก็เปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อนะครับที่ฐานตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับก็จะเห็นว่าสายไฟวิ่งมานะครับแล้วก็ต่อกับตัวปลั๊กเมื่อสักครู่นะครับส่วนองค์ประกอบที่สำคัญก็อยู่ด้านในซึ่งเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีน็อตยึดอยู่3ตัวนะครับสำหรับด้านในนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับที่ตัวกาก็จะมีฮีเตอร์ฝังอยู่นะครับเสร็จแล้วที่ขั้วของฮีเตอร์ก็จะมีหลอดไฟต่อขนานอยู่นะครับเพื่อใช้แสดงผลส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวบังคับทิศทางสวิตช์นะครับตัวนี้นะครับจะลิงก์มาที่นี่นะครับนี่นะครับลิงก์มานี่นะครับเมื่อเรากดลงนะครับก้านพลาสติกตรงนี้นะครับมันก็จะไปดันคอนแทคให้ต่อวงจรนะครับแต่เมื่อความร้อนได้ที่แล้วนะครับมันก็จะเด้งกลับเมื่อเด้งกลับปุ๊บไอ้เจ้าหน้าคอนแทคตัวนี้ก็จะเปิดวงจรซึ่งในที่นี้ก็จะมีหน้าคอนแทคอยู่2ด้านด้วยกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับสำหรับหน้าคอนแทค2ตัวนี้นะครับก็จะมาต่อเข้ากับตัวนี้นะครับตัวที่รับไฟเข้าอาจจะเป็นไลน์หรือนิวตันนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมาต่อเข้ากับตัวนี้นะครับตัวที่รับไฟเข้านะครับเพราะฉะนั้น2จุดนี้นะครับก็จะเป็นไลน์กับนิวตันนะครับถ้าเราสลับสายสลับปลั๊กนะครับตัวนอกอาจจะเป็นไลน์ตัวในอาจจะเป็นนิวตันหรือตัวในอาจจะเป็นไลน์ตัวนอกอาจจะเป็นนิวตันก็แล้วแต่นะครับจากนั้นนะครับก็จะต่อมาที่หน้าคอนแทคนี้นะครับไลน์เส้นนึงแล้วก็นิวตันเส้นนึงนะครับแล้วก็มาเข้าที่ฮีเตอร์นะครับโดยใช้ชุดนี้นะครับเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะครับเมื่อความร้อนถึงตามที่กำหนดนะครับไอ้สวิตช์ตัวนี้ก็จะเด้งเดี๋ยวผมจะเปิดภายในให้ดูนะครับว่าภายในประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับสำหรับกลไกด้านในนี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ยังมีแผ่นโลหะตัวนี้นะครับซึ่งเมื่อประกอบเข้าไปแล้วก็จะแนบกับตัวกาต้มน้ำร้อนนี่นะครับเพื่อเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับเป็นตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิแล้วเมื่อความร้อนได้ที่นะครับก็จะทำการคอนโทรลก้านตัวนี้นะครับเพื่อไปบังคับสวิตช์ให้ทำการปิดเปิดวงจรนะครับส่วนตัวนี้กับตัวนี้นะครับ2จุดนี้นะครับก็แนบติดกับโครงของกาต้มน้ำนะครับก็ทำหน้าที่เป็นสายกาวนะจากรูปนะครับก็เห็นว่ากาต้มน้ำไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหานะครับแนวทางในการแก้ปัญหาก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องมาเช็คฮีเตอร์ว่าฮีเตอร์ยังดีอยู่ไหมนะครับอันดับที่2นะครับก็ต้องมาเช็คสวิตช์นี่นะครับว่าสวิตช์ต่อวงจรหรือไม่นะครับสวิตช์ยังดีอยู่ไหมนะครับหรือกรณีที่หลอดไฟไม่โชว์นะครับก็ต้องมาเช็คที่หลอดไฟตรงนี้นะครับว่ายังดีอยู่ไหมซึ่งหลอดไฟก็จะต่อขนานอยู่กับฮีเตอร์ตรงนี้นะครับ
โอเคครับถัดไปผมจะลองเช็คฮีเตอร์ให้ดูนะครับว่าฮีเตอร์ตัวนี้ยังดีอยู่ไหมนะครับแล้วก็ค่าความต้านทานของฮีเตอร์มีค่าเท่าไหร่นะครับสำหรับสายของมิเตอร์นะครับแดงตรงนี้นะครับผมต่อเข้ากับขั้วหนึ่งของฮีเตอร์นะครับเสร็จแล้วผมจะวัดเทียบกับอีกขั้วหนึ่งนะครับค่าที่อ่านได้นะครับ 29.2 โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นสภาพของฮีเตอร์ยังดีอยู่นะครับฮีเตอร์ไม่เสียนะครับถัดไปนะครับผมจะเช็คฮีเตอร์เทียบกับกาวนะครับปรากฏว่าไม่ลงกาวนะครับฮีเตอร์ไม่มีปัญหานะครับอันนี้นะครับผมจะลองเช็คกับขั้วต่อที่ฐานนะครับซึ่งเป็นการตรวจเช็คผ่านสวิตช์นะครับก็คือจากฮีเตอร์ผ่านสวิตช์ตรงนี้แล้วก็มาที่ฐานนี่นะครับสำหรับขั้วนี้นะครับค่าที่อ่านได้ก็ 0.8 โอห์มนะครับก็น้อยมากนะครับทีนี้มาเช็คเทียบกับอีกขั้วหนึ่งนะครับก็จะอ่านได้ประมาณแถวๆ 29-30 โอห์มนะครับสำหรับกาต้มน้ำใบนี้นะครับเท่าที่ตรวจเช็คดูนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับฮีเตอร์ก็ยังดีอยู่นะครับสำหรับสวิตช์ก็ยังดีอยู่นะครับไม่มีรอยไหม้ไม่มีร่องรอยที่จะบ่งบอกว่าสวิตช์เกิดการเสียหายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงมีแค่นี้นะครับก็เปิดให้ดูว่าโครงสร้างของกาน้ำร้อนประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับมีหลักการทำงานอย่างไรนะครับและเมื่อเกิดปัญหาควรจะตรวจเช็คที่จุดไหนอย่างไรนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจบไปเพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสำหรับท่านที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ต่อไปยังเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ